วัสดีค่ะหมอแพรผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแพรมาลาฉายาวิจิตรศิลป์จากทีมประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงคอลลาเจนไบโอสติมูเลเตอร์นะคะที่เราเรียกกันว่าสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวค่ะก่อนอื่นเลยวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานอย่างไรบ้างนะคะเราก็ต้องเข้าใจการprocess ของร่างกายที่เวลาเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะร่างกายที่เคยผลิตสารคอลลาเจนที่อยู่ในผิวที่ทำให้ผิวมันดูเต่งตึงมันดูกระชับนะคะสารตัวนี้มันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะถูกทำลายไปตามสภาพร่างกายตามสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างนะคะสารตัวนี้เนี่ยก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะฉีดเข้าไปในผิวนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกับสารตัวอื่นที่มีอยู่ในตลาดก็คือสารตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีการฉีดเพื่อที่เติมริ้วรอยให้เต็มหรือว่าเติมร่องให้เต็มหรือแม้กระทั่งสารโบทูลินัมท็อกซินที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้กล้ามเนื้อขยับน้อยลงเพื่อที่จะให้เห็นริ้วรอยน้อยลงแต่สารตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปทำอะไรสิ่งแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่มันจะทำก็คือจะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ผิวหนังที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยผิวดูเยาว์วัยมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ค่อนข้างยาวมากขึ้นด้วยนะคะก่อนตัดสินใจทำหัตถการนี้นะคะแนะนำว่าควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเลือกแพทย์ที่ทำหัตถการนี้บ่อยแล้วและมีประสบการณ์เนื่องจากแพทย์เนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าผิวเราเนี่ยเหมาะกับการทำหัตถการนี้หรือไม่นะคะแล้วก็แพทย์ก็จะเข้าใจด้วยว่าผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเกิดมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นค่ะ